สวัสดีค่ะน้องแก้มบุ๋มนะคะน้องแก้มบุ๋มนี่เป็นของมิสแกรนด์เมืองการเป็นตัวแทนจังหวัดเลยเป็นตัวแทนจังหวัดใช่ค่ะแล้วก็ไปประกวดของมิสแกรนด์ไทยแลนด์ค่ะที่เพิ่งจบไปซึ่งก็ได้รางวัลชุดประจำชาติยอดเยี่ยมซึ่งก็คือเป็นชุดที่แต่ละจังหวัดเนี่ยจะต้องมีการใส่การประกวดขึ้นบนเวทีแล้วชุดเราเนี่ยก็ได้รับ1ใน10จากคุณวัฒน์นะคะในการรับเลือกและจากนั้นเนี่ยก็เป็นการโหวตจากทั่วประเทศแล้วเราก็ได้รับชนะเลิศค่ะเป็นกลายเป็นชุดประจำชาติยอดเยี่ยมค่ะชุดมรณะนาคีที่หลายๆคนเห็นเป็นชุดพญานาคพญานาคนั่นนะคะซึ่งสวยงามมากๆเลยทีเดียว คุณน้องแบบว่ารูปร่างบางผอมมาก เป็นพญานาคที่ตัวแบบว่าละอ่อนแอนมากๆเลย ทีเดียวเอาต้องถามก่อนแก้มบุ๋มมี ประสบการณ์โดยตรงกับแป้งเลอทิสยังไงบ้างคะก็กับเลอทิสนะคะตอนแรกก็มีพี่ไอค่ะ CEO ก็ติดต่อไปว่าน้องแก้มบุ๋มคล้ายๆกับพี่หนิงเลยอยากให้ลองใช้แป้งตัวนึงน้องมีปัญหาอะไรกับผิวหน้าไหมใช้แป้งตัวไหนอยู่แล้วก็บอกว่าก็ตอนนี้ก็ผิวหน้ามีปัญหาเยอะเพราะว่าหลังจากประกวดอย่างเงี้ยค่ะก็เราจะต้องแต่งหน้าทุกวันแล้วก็แต่งหน้าหนักมากเครื่องสำอางก็จะโดนประคมเยอะมากแล้วก็คือถ้าล้างหน้าออกมาเนี่ยจะมีรอยมาค่ะทั้งหน้าแห้งบางส่วนก็หน้ามันบางส่วนก็แห้งมากเป็นผิวลอกเลยนะคะแล้วก็สิ่งสำคัญคือหน้าขาดความชุ่มชื้นแล้วก็รอยดำเรื่องสิวเพราะว่ามีเป็นสิวอุดตันอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เลยบอกว่าโอเคค่ะอยากลองใช้เหมือนกันถ้าผลิตภัณฑ์ใหม่เพราะว่าเราลองมาเยอะแล้วถ้าจะลองอีกสักแบรนด์หนึ่งก็คงไม่เป็นไรพอลองแล้วเป็นยังไงลองแล้วรู้สึกว่าพอก็ให้ก็วันนั้นก็ขี้เกียจหน่อยก็เลยเดี๋ยวให้ช่วยพี่ช่างแต่งหน้าเขาลองใช้ตัวนี้ละกันค่ะวันนั้นไปทำงานตลับเดียวเลยตลับเดียวไม่ต้องไปลงรองพื้นไม่ต้องไปลงแป้งฝุ่นไม่ค่ะเพราะว่าคือตอนนั้นเนี่ยก็ผิวหน้าก็มีปัญหาหนักอยู่แล้วก็เลยบอกว่าขอลองทับไปเลยละกันค่ะถ้าดีเดี๋ยวเราก็คงรู้สึกเองอะไรเงี้ยก็พอลองปุ๊บช่างแต่งว่าโอเคแต่งเสร็จแล้วค่ะส่องกระจกแล้วก็หุ้ยแต่งหน้าแล้วเหรอคะด้วยความไวขนาดนั้นไวมากแล้วก็เราไม่ปกติเนี่ยคือพอแต่งหน้าเสร็จเราจะรู้สึกว่าหน้าเราจะหนักๆเพราะว่าคือเป็นแป้งใช่ไหมคะเราก็จะมีรู้สึกว่าแป้งอยู่บนหน้าแล้วแต่อันนี้เนี่ยไม่รู้สึกเลยค่ะคือแป้งเนื้อเขาบางเบามากแล้วคือแต่งหน้าเสร็จมาแล้วสวยเลยเพราะว่าเขาปกปิดทุกอย่างเอาอยู่รอยสิวรอยดำรอยช้ำหรือว่าอะไรต่างๆที่ไปสิวไปกดมาไม่เห็นเลยแล้วความที่แห้งกร้านของผิวเนี่ยมันตอบโจทย์ได้ไหมอ่ะได้ทันทีเลยค่ะเพราะว่าพอแต่งมาเนี่ยหน้าเราจะมีความเหมือนเป็นก้นเด็กเล็กๆเลยอ่ะคือแบบดูนิ่มๆหน้านิ่มๆเหมือนแบบสัมผัสแล้วน่าสัมผัสใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะเด้งๆเลยค่ะเลยทีเดียวนะก็เลยอุ๊ยงั้นขอจัดเลยนะคะก็ใช้ตอนแรกก็กะจะใช้ตลับเดียวค่ะเบอร์2แต่ทีนี้ว่าเปลี่ยนใจดีกว่าเอามาอีก1ตลับเป็นเบอร์3เอามาบางทีก็ถ้าอยากขึ้นกล้องหน่อยในการถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยใช่มั้ยคะก็จะมาใช้เป็นเฉดหน้านิดนึงเอามาแรงงงใช่ค่ะใช่แรงงงแรงเงานิดนึงส่วนหน้าผากอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็บางทีก็เอามาบล็อกตาได้ด้วยค่ะอ้าเหรอใช่ค่ะก็ทําให้หน้าดูมีอะไรใช่ต้องบอกว่าคุ้มจริงๆไม่เพียงแต่ว่าเป็นแป้งที่ทาหน้าให้เรียบเนียนนะยังสามารถช่วยบำรุงนะฮะแล้วก็ดูแลได้เป็นอย่างดีและยังจะไปเป็นเมคอัพทาตรงนู้นตรงนี้ได้ด้วยนี่ก็เป็นประสบการณ์ตรงของน้องแก้มบุ๋มกันเลยทีเดียวนะคะขอบพระคุณมากๆค่ะขอบพระคุณขอเสียงปรบมือให้น้องแก้มบุ๋มด้วยค่ะขอบพระคุณค่ะ